คือมองกล้องนี้มองกล้องนี้กล้องนี้น้องแอร์พร้อมไหมลูกใช่พร้อมไหมคะมันเคยดิ้นค่ะโอ้แล้วตอนนี้มันเป็นไงคะอ่านี่ไงมันดิ้นนี่ว่ะทำยังไงแผ่เมตตาทำยังไงกดแกจิตใจทุกความทุกคนทุกอารมณ์ทุกจุดจะเป็นสุขเป็นสุขเด็ดอย่าได้มีมันสักหลังแล้วกันเลยPlease subscribe and press the bell icon. ช่อแฮน้ำบีขอถามช่อแฮก่อนเลยนะเดี๋ยวน้ำบีจะคุยเรื่องนี้ดีน้ำบีสัมภาษณ์ช่อแฮไปออกช่อง7จะรอดหรือเปล่าเนี่ยเอายังคุยก็คือมองกล้องนี้มองกล้องนี้กล้องนี้น้องแฮพร้อมไหมลูกใช่พร้อมไหมคะไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมไม่พร้อมเลี้ยงสัตว์หลายอย่างไหมลูกที่บ้านเลี้ยงสัตว์หลายอย่างไหมคะนก4 ตัวค่ะเขาหมายถึงสัตว์ที่มันมีชีวิตมันอันนี้มันเป็นนกก้อนหินน่ะมันไม่ใช่สัตว์ลูกมันเป็นของตกแต่งเอาที่แบบมีชีวิตสิลูกหนูเลี้ยงผีเสื้อด้วยไหมคะลูกต้องนั่งตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาไม่ใช่สัตว์ลูกเอาแล้วนะพี่เอาแล้วตั้งสติตั้งสติวันนี้หัวข้อที่นบีเขาจะสัมภาษณ์ช่องแฮไปออกทีวีไปค่ะไปแล้วโอเคมานี่เดี๋ยวหนูจะไปไหนกันเดี๋ยวคุยกับแม่ก่อนก็ได้นะคะกระต่ายค่ะไปเอากระต่ายมาแล้วนะบีโอเคได้ค่ะสัตว์ที่มันมีชีวิตเท่านั้นหนูนั่งเร็วหนูนั่งเดี๋ยวนี้นั่งดีๆนั่งดีมองกล้องนี้โอเคไม่ต้องมองขนาดนะคะจำไม่ได้เลยเหรอคะไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเหรอคะสัตว์ตัวแรกที่เราเลี้ยงคือตัวอะไรนะหอยท่าหอยท่าทำไมเราถึงเลี้ยงหอยท่าไม่รู้สิคะชอบเองทำไมหนูถึงเลี้ยงหอยท่าแม่ชอบหรือหนูชอบลูกมาม่าชอบมาม่าไม่ได้ชอบหอยท่าค่ะใครชอบหอยท่ากันแน่ช่างแฮค่ะทำไมถึงชอบเลี้ยงหอยท่าคะเพราะว่าน่ารักค่ะอ๋อมันน่ารักใช่ไหมแล้วนอกจากหอยทากหนูเลี้ยงอะไรอีกคะนอนผีเสื้อค่ะนอนผีเสื้อเหรอโอ้แล้วหนูลงมือทำอะไรบ้างในขั้นตอนการเลี้ยงคะยากไหมลูกไม่ยากค่ะแต่เพื่อนชื่อสีน้ำเขาอยากทำบ้างค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับก็ได้เรื่องเกี่ยวกับสีน้ำมาลูกแล้วขั้นตอนการเลี้ยงยากไหมคะไม่ค่ะทำได้ไหมลูกว่าทำยังไงบ้างลูกให้อาหารมันค่ะอ๋อให้อาหารมันกินอะไรน้ำเพราะมันจะดื่มจากใบที่เราล้างมาให้มันค่ะมันคือตัวนี้นะคะน้ำบีมีคนอยากโชว์ของก่อนนะคะอวดให้น้ำบีดูสิคะตอนนี้มันเป็นสัตว์ประหลาดอยู่นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยอันนี้หนูเลี้ยงเองเลยเหรอตัวนี้หนูเลี้ยงเองเลยเหรอลูกแฮใช่ใครเลี้ยงจนมันใหญ่มันเคยดิ้นค่ะฮะโอ้แล้วตอนนี้มันเป็นไงคะนี่ไงมันดิ้นนี่ว่ะยังอยู่ดีไหมน่ะลูกมันยังอยู่ดีไหมน่ะเฉยเลยอ่ะไม่กล้าจับมันอยากได้จับได้ภาพน้องจับเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมให้น้องจับขึ้นมาต้องจับขึ้นมาใหม่โชว์นะบีจับขอจับโชว์กล้องนิดนึงลูกโชว์อย่างนี้คิดซะว่ามันยังเป็นหนอนแก้วน่ารักอยู่แล้วกันคือตอนนี้มันหน้าตาเหมือนสัตว์ประหลาดนิดนึงนะคะตอนมันเป็นดักแด้น่ะช่างแฮจับถึงมาม้าไม่กล้าจับน้องลูกไม่มันจะจบแล้วนะบีคำถามเดียวยังไปไม่ถึงไหนเลยลูกจะไปรังเกียจสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักของลูกไม่ได้นะลูกก็มันน่ากลัวมันไม่น่ากลัวหรอกลูกแต่จริงมันไม่น่าจะดุกดิ๊กนะบีมันดุกดิ๊กเฉยเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยให้หมาม้าวางให้หมาม้าวางเหรอโอเคงั้นหนูเอามือจ่อๆไว้ให้นะบีดูนะโอเคไหมนิ่งๆไว้นะลูกนะเพราะว่าตอนนี้ภาพมันค้างๆนิดนึงโอเคแบมือไหนแบมือดีๆให้นะบีดูนะนี่เขาเรียกว่าอะไรน้องแฮเขาเรียกว่าอะไรดักแด้ค่ะแด้แล้วพอเป็นดักแด้แล้วมันจะเป็นอะไรต่อคะผีเสื้อค่ะช่วยมานั่งต่อก่อนลูกน้องแฮน้ำพี่ถามหน่อยลูกหนูภูมิใจไหมคะที่หนูเลี้ยงสัตว์แล้วแบบมันอยู่รอดปลอดภัยอย่างนี้ลูกหนูภูมิใจไหมคะหนูรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจค่ะเอาใหม่พูดดีๆพูดให้รู้เรื่องภูมิใจค่ะรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วต่อไปหนูแผนอยากจะเลี้ยงอะไรเพิ่มไหมคะลูกกระต่ายหนูมีแผนอยากจะเลี้ยงอะไรเพิ่มไหมนกแก้วกระต่ายเหรอกระ
ป็นไข่อย่างนี้เลยค่ะลองลูกเจี๊ยบแล้วก็หมาที่กรอบๆค่ะเลี้ยงหมาเลยเหรอคะโอ้โหอลังการมากลูกแล้วพี่ถามหน่อยว่าทำไมหนูชอบเลี้ยงสัตว์ค่ะทำไมหนูถึงชอบเลี้ยงสัตว์ลูกมันดูน่ารักค่ะถามมาบ้างดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของกิจกรรมเลี้ยงสัตว์เราเริ่มจากตรงไหนคะเราเริ่มมาจากจุดไหนอะคือปกติมันบ้านมันก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยทำไมมาเลี้ยงสัตว์เราเลี้ยงหลายชนิดด้วยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงไหนคะจุดเริ่มต้นแรกสุดน่าจะมาจากว่าช่อแฮเขาอยู่บ้านตอนช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เจอเพื่อนเขาเหงามากแล้วเขาก็เริ่มไปคุยเขียในสนามไปเอาหอยทากแอบเอามาเลี้ยงเองก่อนค่ะอันนั้นจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็เลยแบบเริ่มสร้างบ้านหอยทากเริ่มแบบตกแต่งบ้านมันหาอาหารเริ่มไปศึกษาเลยว่าเอ๊จะเลี้ยงหอยทากมันจะกินอะไรบ้างสิ่งแวดล้อมที่หอยทากอยู่ได้เป็นยังไงเลี้ยงยังไงหอยทากมันจะอยู่ยังไงตอนนี้ช่างเลี้ยงอยู่แอบเลี้ยงอีกแล้วอ่ะแวว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 หอยทากมันกินอะไรเล่าให้นะบีฟังมันกินได้ทุกอย่างเลยค่ะนอกจากกินมันกินไม่ได้หรอคะแล้วมันต้องกินน้ำไหมคะหอยทากกินค่ะแล้วเราจะต้องทำยังไงกับบ่อน้ำเล็กๆในตู้หอยทากค่ะไม่รู้น้ำที่ให้มันกินอ่ะห้ามน้ำลึกไงเดี๋ยวมันจมน้ำจำได้ไหมมันต้องไปอาบน้ำด้วยใช่ไหมอาบน้ำแล้วก็อึในน้ำด้วยค่ะอึในน้ำด้วยเหรอคะแล้วคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านอื่นบางทีพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็จะอย่าเลี้ยงสกปรกอย่างนู้นอย่างนี้เชื้อลงเชื้อโรคแล้วเรามีความคิดยังไงถึงสนับสนุนให้เขาเลี้ยงสัตว์คะคือความจริงจะต้องแบบดูก่อนว่าต้องแอบอะว่าแอบห้ามให้พ่อแม่เห็นว่าเลี้ยงหอยทากค่ะเดี๋ยวอันนั้นนี่คือเทคนิคสำหรับเด็กใช่ไหมตอนนี้คือแอบไปเลี้ยงอยู่นอกบ้านเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงเลยเพราะว่าล่าสุดมีคนบอกว่าหอยทากมันมีปรสิตด้วยมันก็เสี่ยงไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะต้องนั่งดีๆก่อนค่ะนะบีเขาคุยกับหมาอยู่ค่ะเราก็อยากให้เขาเรียนรู้เห็นพัฒนาการของสัตว์ว่าเวลามันโตขึ้นมาหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างรู้จักมีความรับผิดชอบในการที่เขาจะรับผิดชอบมากกว่าตัวเองและเพราะเขาต้องให้อาหารสัตว์ต้องคอยทำความสะอาดตู้ทำความสะอาดกรงเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะเลือกชนิดของสัตว์ที่ไม่ต้องดูแลมากเกินไปยังพอเหมาะกับเด็กวัยนี้แล้วก็เป็นสัตว์ที่ตอนนี้ดูแลความรับผิดชอบของเขายังไม่ไหวจะดูแลสัตว์อายุยืนๆเราก็เลยจะเอาแค่สัตว์ที่วงจรมันสั้นๆหรือว่าอะไรที่น่ารู้อย่างนอนผีเสื้ อ่ะเดี๋ยวมันเป็นดักแด้นะค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผีเสื้อก็คือแค่วงจรสั้นๆให้เขาได้เรียนรู้ได้เป็นประสบการณ์ที่คือณตอนนี้ในห้องเรียนมันเปลี่ยนไปมันเป็นแค่ห้องเรียนผ่านจอความเครียดความอะไรค่อนข้างสูงก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เขาผ่อนคลายด้วยแล้วก็เคยเลี้ยงมดนะคะเลี้ยงกุ้งไดโนเสาร์ตัวทรายออกเพาะจะเป็นไข่ใช่แต่ว่ามันตายเคยเลี้ยงตัวปลาที่เพาะจากตัวไข่มาเลยเนี่ยก็คือค่อยๆให้เขาได้เรียนรู้ได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่แตกต่างมีตัวอะไรหน้าที่เราเลี้ยงแล้วก็มีครั้งที่คือแบบเราอยากปลูกฝังให้เขารู้สึกรักสัตว์ตั้งแต่เด็กๆไปด้วยโตขึ้นจะได้แบบจิตใจอ่อนโยนซึ่งอันเนี้ยที่เคยปลูกฝังเขาไปมันก็ดูจะได้ผลนะคะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปเจอไข่นกมันตกอยู่เขาก็แบบตั้งใจจะเอามาฟักเอามาแบบดูแลให้มันรอดแต่ว่าสุดท้ายเป็นไงคะชอบตายค่ะนี่ค่ะหอยทากได้อันนี้อะไรลูกหอยทากอันนี้อะไรคะตอนแรกเราก็คือเก็บหอยทากตามที่ต่างๆมาเลี้ยงค่ะถ่ายรูปไว้ด้วยเวลาสัตว์เลี้ยงที่หนูเลี้ยงมันตายหนูเสียใจไหมลูกเสียใจมากแล้วหนูทำยังไงกับศพมันลูกใช่มันไปขุดดินเสร็จแล้วก็ฝังมันไว้ในนั้นค่ะแล้วทำยังไงต่อแล้วก็ค่อยกบแล้วทำยังไงต่อคะแล้วก็ลดมันเสร็จแล้วมันก็โตกลายเป็นต้นไม้ที่มีไข่งอกออกมาแล้วนกก็จะหยิบไข่พวกนั้นเอาไปฟักต่ออันนั้นมันจินตนาการแล้วหนูทำยังไงที่หนูแผ่เมตตาทำยังไงแผ่เมตตาทำยังไงให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกคนแก่เจ็บใจทุกความทุกข์หมดทุกเรื่องเอาละคนสุดจะเป็นสุขเป็นสุขเป็นอย่าได้มีมันสักแรงแล้วก็เลยบ๊ายบายกดแก่เจ็บใจทุกความทุกข์หมดทุกเรื่องเอาละคนสุดจะเป็นสุขเป็นสุขเป็นอย่าได้มีมันสักแรงแล้วก็เลยถ้าสัตว์ตายเขาก็จะแผ่เมตตาให้หรือว่าเจอสัตว์ที่น่าสงสารเวลาไปไหนที่ไม่ต้องแบบเฉพาะไอ้ตัวที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเจอสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงแล้วมันตายอย่างเงี้ยก็จะแผ่เมตตาให้เพราะว่าเราสอนให้เขาสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอน
ก่อนหน้านี้ตัวที่เขาอยากเลี้ยงมากเลยคือกระต่ายค่ะแต่ว่าอยากเลี้ยงลูกเจี๊ยบมากกว่าเอาเหรอแล้วก็กระต่ายด้วยใช่ไหมแต่ว่าพอเราไปศึกษามาเนี่ยเราพบว่ากระต่ายเนี่ยมันแบบมันมีรายละเอียดที่จะต้องดูแลค่อนข้างจะมากซึ่งแน่นอนแหละสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามถ้าเข้าบ้านแล้วอ่ะมันจะเป็นภาระพ่อแม่ซะเยอะกว่าลูกก็ต้องดูว่ากำลังของครอบครัวเราไหวไหมก็เลยให้ช่างแฮร์ค่ะเขาไปเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงกระต่ายจากเพื่อนของหมาม้าที่เขามีความชำนาญเรื่องการเลี้ยงกระต่ายมากเลยก็คือคุณครูพลอยครูพลอยก็แบบเปิดคลาสอบรมเลยวันนี้นั่งดีๆก่อนดินดุนครูพลอยก็เลยเปิดคลาสอบรมช่อแฮเลยสอนเลยว่ากระต่ายมันกินอะไรจริงๆแล้วมันไม่ได้กินแครอทนะแครอทกินได้แค่ปริมาณนิดเดียวเท่านั้นวิธีการดูแลยังไงมันจะฉี่เหม็นมากเลยเราจะทำความสะอาดยังไงได้บ้างมีความเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับกระต่ายบ้างพอช่อแฮเขาแบบผ่านคลาสนั้นมาแล้วที่เพื่อนหมาม้าสอนในการเลี้ยงกระต่ายโดยละเอียดเขาก็กลับมาคิดว่าเออเขาน่าจะยังไม่ไหวเขาก็เลยบอกว่าเขายังไม่เลี้ยงกระต่ายดีกว่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองเลยตอนนั้นค่ะคือก่อนจะเลี้ยงอะไรเราจะถามเขาก่อนว่าไหวไหมพร้อมไหมชอบไหมถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ก็คือทุกอย่างอ่ะจะบอกเขาว่าเราต้องศึกษาก่อนนะว่ามันวิธีการในการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างมันกินอะไรมันต้องมันนอนยังไงเราจะดูแลทำความสะอาดยังไงแสดงว่าสถานที่ที่ครอบครัวเราเนี่ยชอบไปถ้าเกิดว่าไม่ใช่ช่วงโควิดก็คือพวกสวนสัตว์พวกพิพิธภัณฑ์แบบนี้ถูกไหมคะชอบมากชอบมากเลยค่ะจะต้องไปให้อาหารสัตว์ตลอดเวลาจะชอบอะไรแอคทิวิตี้ทุกอย่างถ้าเกี่ยวกับสัตว์คือเขาจะมีความสุขคือเราเจอแล้วล่ะว่าสิ่งที่เขาจะแฮปปี้มากๆคือได้ให้อาหารสัตว์ได้อยู่กับสัตว์ได้จับสัตว์เขาจะเป็นเด็กที่แบบไม่กลัวเรื่องของการจับสัตว์เขาจะมีความสุขมากเลยถ้าแบบได้จับตัวอะไรสักหน่อยวันนี้เขาแฮปปี้แล้วเงี้ยเหมือนกับอันนั้นเป็นกิจกรรมที่เขาอยากทำที่สุดเราก็เลยจะพาเขาไปดูพวกควายมินิมูราไปดูฟาร์มไก่ซิลกี้ไปดูพวกหมูพวกอะไรเงี้ยตัวอะไรที่เขาจะได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการใช้ชีวิตของมันว่ามันกินอะไรมันโตได้ยังไงมันอยู่กันยังไงบ้างหรือว่าสวนสัตว์อย่างเงี้ยไปบ่อยมากชอบมากค่ะคราวนี้อยากจะฝากอะไรถึงครอบครัวที่อยากจะลองทำแบบเราบ้างก็คือทำกิจกรรมให้ลูกมาเรียนรู้วงจรชีวิตสัตว์อะไรพวกนี้บ้างอะค่ะว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างว่าต้องไปหาสัตว์พวกนี้มาจากไหนบ้างเนี่ยค่ะจริงๆไม่ต้องแบบเป็นสัตว์ที่เราไปซื้อมาก็ได้นะคะอย่างหนอนแก้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าลองสังเกตดีๆในสวนของแต่ละบ้านเนี่ยก็มักจะมีอยู่อย่างหนอนตัวนี้ที่ได้มาเป็นดักแด้สองตัวโชคอย่างหนอนที่ตอนนี้เป็นดักแด้อยู่สองตัวเนี่ยก็ป้าเกศสิริกุลเป็นคนเอามาให้เพราะว่าที่บ้านมีเยอะมากเลยอย่างเงี้ยบางทีเราก็พาลูกไปสำรวจรอบบ้านค่ะให้เขาไปลองสังเกตดูว่ามันมีสัตว์อะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ลองหัดมาเลี้ยงก่อนแต่ว่าก่อนที่จะเลี้ยงมันเนี่ยต้องไปศึกษาก่อนนะว่ามันกินอะไรมันอยู่ยังไงการเติบโตของมันเป็นยังไงบ้างมันชอบอยู่ตัวเดียวอยู่เป็นฝูงอยู่เป็นกลุ่มอยู่ในตู้ได้ไหมมาเขาบอกว่าถ้าเราขโมยหอยทากไปนะคะเรานะคะก็จะหอยทากมันก็จะมาล้อมรอบบ้านเราเชื่อหมาม้าเหรอเชื่อด้วยเราก็จะเอาเลเค่มาค่ะก็นั่นแหละเลยนอกจากศึกษาแล้วก็คือเราต้องคุยกับลูกก่อนค่ะว่าลูกจะต้องมีบทบาทในการที่จะดูแลสัตว์ตัวนั้นยังไงบ้างลูกต้องมีความรับผิดชอบนะต้องตื่นเช้าเพื่อมาดูแลมันให้อาหารมันทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของมันตอนที่มันเป็นดักแด้โอ้โหสบายมากเลยค่ะ ได้นอนยาวถึงอีกวันอีกเช้าหมาปูนคิดว่าข้อดีของการเลี้ยงลูกแบบใกล้ชิดธรรมชาติและได้ลงมือเองเขาจะได้อะไรต่อจากนี้คะเขาได้ประสบการณ์ที่มันหาไม่ได้จากในหนังสือมันหาไม่ได้จากแค่แบบดูจากในโลกออนไลน์เพราะว่าเขาได้สัมผัสเองเห็นด้วยแบบตาตัวเองจับด้วยมือตัวเองซึ่งมันทำให้เขาซึมซับไปเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็คือเขาน่าจะณจุดที่เราคิดว่าเมื่อเขาโตขึ้นนะคะมันน่าจะมีอะไรที่มันอินสปายเขาได้เป็นแรงบันดาลใจจากจุดเล็กๆจุดเนี้ยเช่นเราไม่รู้หรอกว่าโตขึ้นลูกเราอยากจะเป็นสัตวแพทย์อยากจะเป็นสัตวแพทย์เขาจะพูดอยู่บ่อยๆคิดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วเหรอคะแล้วตอนนี้โตยังคะตอนนี้โตแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบมันส่งเสริมเขาได้หลายๆอย่างทั้งทักษะอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาในอนาคตอะค่ะการที่เราจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมอะโอกาสมันค่อนข้างน้อยยิ่งเราโตในเมืองด้วยดังนั้นคือถ้าเขาได้เรียนรู้จากเรื่องเล็กๆเหล่านี้ก็ยิ่งทำใ
เหมือนกับเขาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่ถือว่าแบบมันหายากจริงๆกับเด็กที่โตอยู่ในเมืองคือออกไปนอกบ้านมันไม่ได้มีธรรมชาติเยอะแยะขนาดนั้นเหมือนกับเด็กที่อยู่ในชนบทอะค่ะช่อแฮเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรนะคะสัตวแพทย์ค่ะหนูคิดว่าหนูจะได้รักษาสัตว์ประเภทไหนบ้างคะจะได้รักษาตัวอะไรบ้างลูกจิงโจ้ยีราฟช้างค่ะว้าวคนค่ะคนก็สัตวแพทย์เหรอลูกไม่ค่ะไม่ใช่คนค่ะใบไม้ค่ะใบไม้ไม่ใช่สัตว์ลูกโอ้ยใบไม้ด้วยเหรอลูกจระเข้ค่ะมีจระเข้ที่อยู่ในไข่ค่ะการที่เราจะได้ไปเป็นสัตวแพทย์เราต้องทำยังไงบ้างน้องแฮรู้เปล่าลูกต้องดูแลตัวเองแล้วไงอีกต้องดูแลตัวเองให้ได้ต้องเอาน้ำส้มมาให้ตัวเองทานได้ต้องทานสติกให้เก่งไม่ใช่ต้องช่างแต่งหน้าค่ะเอาสัตวแพทย์มีอีกไหมลูกมีอีกไหมมีอีกไหมช่างแต่งหน้าเลยค่ะค่ะแล้วก็สำคัญมากคือต้องรักสัตว์ใช่ไหมคะลูกเนาะถึงจะเป็นสัตวแพทย์ได้นะลูกเนาะเพื่อนเพื่อนได้ไหมคะสมมติว่าเพื่อนเพื่อนดูหนูอยู่มันดีเพราะเราจะได้รักธรรมชาติแต่ไม่ต้องรักยุงนะคะไม่ต้องรักยุงไม่ต้องรักแมลงปอค่ะไม่ถึงรักแมลงปอค่ะมันเรียกว่าแมลงช้างปีกใสค่ะโอ้ลูกทำไมเราไม่ต้องรักยุงล่ะลูกก็เพราะมันกินเลือดเรามันเลือดจัดกันค่ะไม่ใช่แบบนี้สิลูกมันค้างอะไรนะนะบีขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณหนูนะคะลูกนะเดี๋ยวขอบคุณนะคะนะบีฮัลโหลบอกว่านะนะขอบคุณช่อแฮนะคะลูกนะบีขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวรอดูตัวเองนะลูกนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะบีตัดย่างนิดนึงโอเคบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะชาช่อคิด Please subscribe and press the bell icon. Thank you.